เรามาติดตามประเด็นที่ร้อนแรงที่นำเสนอไปเมื่อวานคุณกันจอมพลังหรือกันถัดพงไพบูลย์เวชร่วมกับหน่วยตำรวจติดตามต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะและเมื่อวานนี้คุณกันได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีหญิงชาวจีนใส่ชุดนักศึกษามานั่งขอทานอยู่ใต้สะพานลอยไอ้ก่อนหน้าเอาไปแล้ว2ใช่ไหมเมื่อครั้งก่อนน่ะน้องใบค่ะแล้วที่นำเสนอตอนนี้4แล้วค่ะแล้วนี่น่าจะเป็นรายต่อมานี่หน้าห้างสินค้าแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้ากรณีนี้ที่นำเสนอไปอ่ะใช่ใช่ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะแล้วก็ลักษณะอย่างที่บอกมือกดคือนิ้วอะกดแล้วก็ใบหน้าสีสันเหมือนกับโดนน้ำกรดหรือน้ำร้อนลวกห้าโมงเย็นเมื่อวานคนกันไปอีกที่หนึ่งก็คือด้านหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเขตบางรักค่ะแล้วปรากฏว่าก่อนที่คุณกันจะมาถึงที่นี่แจ้งว่ามีชายลักษณะมีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วแขนกุดทั้งสองข้างนั่งขอทานอยู่ริมทางเท้าเป็น1ใน7เบาะแสใช่ไหมค่ะปรากฏว่าก่อนจะมาถึงลองดูนักข่าวก็ไปเจอใช่ไหมน้องไบใช่ก็เนี่ยค่ะนั่งอยู่คือเท้าอ่ะปกติดีทั้งสองข้างแต่ว่าแขนเนี่ยจะพิการนะคะแล้วก็มีขันสำหรับขอทานอยู่ข้างหน้ามีเศษเหรียญมีแบงค์อยู่ในนั้นและข้างตัวมีกระเป๋าสะพาย1ใบแล้วเหมือนกันเนี่ยเอาเท้ากดโทรศัพท์อยู่นี่ฮะท่านผู้ชมค่ะทีนี้คุณกันถัดเนี่ยค่ะพอไปถึงไปขอเข้าตรวจสอบปรากฏพอไปถึงปุ๊บเขาลุกขึ้นค่ะแล้วเขาก็หยิบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ขึ้นมาสวมแล้วพยายามจะลุกขึ้นหนีแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาจีนระหว่างนั้นพนักงานร้านอาหารที่พูดจีนได้มาช่วยแปลขอทานอ้างว่าชื่อเสี่ยวหลงเหรออายุ30กว่าปีมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าเงินหายก็เลยมานั่งขอทานจะขอเงินกลับบ้านบอกเนี่ยเดี๋ยวกลับวันนี้เลยวันที่21เนี่ยค่ะวันนี้กลับวันนี้เลยค่ะขอดูหนังสือเดินทางไม่มีไม่มีบอกถ่ายเอาไว้มีแต่ในมือถือเอาไหนดูโทรศัพท์โทรศัพท์เสียเปิดไม่ได้ตำรวจบางรักจะเชิญตัวไปโรงพักปฏิเสธเดี๋ยวโดนปรับเพราะเคยโดนปรับมาแล้วแล้วอ้างเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปว่ามีเพื่อนเป็นคนไทยทำธุรกิจแล้วก็มีเพื่อนชาวจีนเนี่ยแนะนำให้มานั่งขอทานตรงจุดนี้รู้ว่าผิดกฎหมายบอกมานั่งได้3วันปกติอยู่แถวๆเยาวราชเนี่ยค่ะซึ่งที่พักย่านเยาวราชเนี่ยคุณกันบอกว่ามันเป็นที่พักย่านเดียวกันกับขอทานก่อนหน้านี้ตอนที่คุณกันลงพื้นที่ด้วยทีนี้แผลตามตัวถามเขาว่าเกิดจากอะไรเขาอ้างว่าเกิดจากตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุตอนเป็นทหารตอนที่อยู่ต่างประเทศทีนี้กระเป๋าสะพายของเขาอะค่ะเป็นกระเป๋าหนัง PU สีน้ำเงินคาดว่าเขาจะเอาขันที่เอาไว้ใส่ขอทานนะคะเก็บเข้ากระเป๋าไปเขาอ้างว่าที่ขอเมื่อวานนี้ขอทานได้ไง50บาทเพิ่งมานั่งช่วงเย็นรายได้แต่ละวันที่ผ่านมานักข่าวก็พยายามถามเจ้าตัวไม่ตอบค่ะแล้วบอกถ้าได้เงินเพียงพอจะกลับจีนแล้วเหรอล่ามแปลให้ฟังในตำรวจก็ได้เพียงพอจะซื้อตั๋วกลับแล้วใช่ไหมค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะแต่ร้านอาหารแถวนั้นบอกเห็นมานั่งมา 3-4 วันแล้วแล้วก็มีคนให้ทานเรื่อยๆค่ะนี่กระเป๋าเดียวกับพวกนั้นเลยเนี่ย你为什么来这里做谁领你过来自己过来的对吧มาเองมายังไงจ๊ะ你怎么来的自己过来的走路过来的行吗จะไปไหนอะครับเดินมาพักที่ไหนจ๊ะ你在哪里住哎พักที่ไหนไปเขาจะเตือนรอบนี้นะทำไมถึงถ่ายเนี่ยเขาก็หวานเลยเหรอตั้งแต่มาถึงที่เนี่ยโอ้ยนี่想干嘛呀แกถามว่ามาทำอะไรครับ我这是要出来来这说保定啊就是来玩几天玩几天呢就是钱包丢失了钱丢了知道吗แกมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเที่ยวมาขันคืออะไรแล้วแกบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็เงินหายเงินหายอ่ะ我朋友已经呢他明天到这儿了到这儿我机票已经买完了แกบอกว่าเดี๋ยวพี่เพื่อนแกก็มาเพื่อนอยู่ไหนจ๊ะมีโทรหาเพื่อนให้หน่อยได้ไหม你可以领到你朋友吗你朋友在哪里他去买票去了嘛机票已经呢明天可以到这儿吧แกบอกแกก็我明天走了ไปซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีเบอร์เขาไหม你有那个他手机的电话号码我手机坏了แกบอกโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียนี่有那个护照吗有啊要不我们看在唐街扔在宾馆里搁着呢我没带住也没破坏呀他得过看他们那边的人劝多不用看但你没带的话要还要领你去那里一下我就是来明天走了有一样售货的我就没带我就是护着我带着那个像我手机看一下要不给没点买呀
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็กลับแล้วผู้หญิงก็不是又骗过就老骗过就骗的想要点不要点不是没拿到吧我叫抓好几次叫他们这人แกว่าแกเคยเดินแกเคยเดินจับมาหลายรอบแล้วก็เดินไปปรับเนี่ยครับแกเลยไม่อยากไปด้วยไม่อยากจะร่วมไปยอมเขาแกบอกว่าช่วงนี้แกมาที่นี่เพราะว่าเงินหายแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็คือเพื่อนพากินข้าวทุกวันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางนะสรุปก็คือจับใจความเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยไหลไปเรื่อยเนี่ยน้องไบร์ทเป็นต้นว่าอยู่ตามที่ตามทางต่างๆอาศัยนอนมีคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคุณธนกิจจิตอาริรัตทีมงานรองน้ำเตรมาร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปแล้วบอกจะประสานดีเอสไอเพราะดูเขาลังน่าจะเป็นขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ลักษณะเหมือนกับเข้ามาแล้วมาแบ่งสรรปันส่วนกันอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้สลับสับเปลี่ยนจุดผัดเวรผัดยามกันเข้าไปเป็นขบวนการเอาเป็นว่าประเด็นตอนนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นเป็นอีกคนนึงเป็นชายชาวจีนอย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่แพทเทิร์นเนี่ยเกือบจะเหมือนกับหญิงก่อนหน้านี้ค่ะคือมือจะลักษณะกุดกุดมือกุดแล้วก็ใบหน้าเนี่ยลักษณะเหมือนกับถูกน้ำกรดหรือว่าน้ำร้อนลวกและท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โดยสรุปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าที่ได้ตัวมาก่อนหน้า10พฤศจิกาแยกเฉลิมเผาใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเป็นผู้หญิงขอทานแต่งนักศึกษาหน้าตามีบาดแผลคนนี้แหละ18พฤศจิกาอันนี้เป็นหญิงขอทานแล้วตามีบาดแผลศีรษะมีแผลแล้วก็มือกุดคนนี้ที่หัวยังเป็นแผลอยู่เลยอะค่ะ19พฤศจิกาอันนี้เป็นหญิงขอทานแต่งกายคล้ายนักศึกษาหน้าห้างปิ่นเกล้าที่เรานำเสนอไปเมื่อวานส่วนเมื่อวานนี้จับได้2รายไหวตัวทัน2รายโดยเมื่อวานตอนเช้าที่จับได้2รายเนี่ยก็คือตอนเช้าเป็นชายขอทานหัวล้นมือกุดที่ BTS อโศกแล้วพอตอนบ่ายเนี่ยค่ะขอทานร่วมขบวนการไหวตัวหนีไปได้2เป็น2คนค่ะเป็นหญิงแต่งกายขอทานใช่มั้ยคนนึงอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงอีกคนนึงอยู่ที่ BTS อโศกแล้วช่วงเย็นช่วงเย็นเรานำเสนอมาสักครู่จับขอทานหัวล้นมือกุดอันนี้หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนบางรักเพราะฉะนั้นโดยสรุปณขณะนี้5แล้วใช่ไหม5รายแล้วนะ5รายแล้วค่ะเหลืออีก2ที่ไหวตัวทันตามที่มีคนแจ้งเบาะแสมาคนกันถัดบอกนะได้รับแจ้งว่าพบขอทานหญิงอย่างที่บอกไปที่หลบหนีใช่ไหมน้องใบค่ะไอ้2จุดก็คือ BTS บางนากับ BTS อโศกกับ BTS นานาจุดแล้ว6ชั่วโมงแล้วมีการเปลี่ยนจุดทำแบบนี้ทุกวันเหมือนจะเป็นขบวนการนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็บอกนะคุณการบอกด้วยเวลามันเกิดเนี่ยนอกจากลักษณะของแพทเทิร์นที่จะมาขอทานยังมีกรณีที่พอถูกจับก็จะมีล่ามหญิงชาวจีนนั่งรถหรูมาเคลียร์ใช่เหมือนกับถือหนังสือเดินทางมาเพื่อจะให้ปล่อยตัวแล้วยัดเงินให้ตำรวจประมาณว่ามันการเคลียร์ว่าเสียค่าปงค่าปรับหรือยังไงคุณกันเนี่ยบอกเลยท่านผู้ชมบอกถึงขนาดว่าเคยเห็นเลยนะพยายามมาเคลียร์เนี่ยใช่ไหมน้องใบโดยจะให้เงินหมื่นบาทต่อคนต่อครั้งที่โดนจับอะค่ะซึ่งตอนที่ขอเคลียร์คุณกันบอกว่าผมก็อยู่ในห้องสอบสวนด้วยก็เลยถามไปว่าก่อนหน้านี้มันเคยเคลียร์ได้ใช่ไหมถึงมาเคลียร์แบบนี้ล่ามชาวจีนที่เป็นล่ามของหญิงขอทานก็บอกได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วพอเคลียร์เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าชาวจีนเหล่านี้จะขอเดินทางกลับประเทศค่ะก็คือไม่ถูกคลื่นแบ็คลีสเพราะว่าสมัครใจกลับประเทศอ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อไปไม่ได้มีเวลามากพอที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันแพทเทิร์นเดียวกันโดยเฉพาะหลายคนเลยนะที่ถ้าโดนน้ำกรดหรืออะไรเดี๋ยวมันควรจะไหลลงไปใช่ไหมใช่มีอยู่คนนึงอ่ะคุณกันบอกว่าเหมือนกับมีวงแหวนอยู่ตรงคอเลยค่ะลักษณะก็คือเหมือนกับเอาโหลแก้วหรืออะไรครอบเอาไว้ให้มันอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะและเท่าที่เห็นนะอย่างที่ได้ปลาตั้งแต่วันก่อนวันอาทิตย์อ่ะค่ะหมื่นกับ700ใช่ไหมใช่หรือหมื่นกับ400ในกระเป๋าหมื่นกับ400ในกระเป๋าคะแนนว่าเดือนหนึ่งประมาณล้านกว่าใช่ถ้านับรวมเครือข่ายขบวนการค่ะน่าสนใจนะและไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาต่อกันบ้านเรานี่ก็ยังมีอยู่นะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ภาพขอทานหญิงขณะกำลังนั่งขอทานนี่ยังไงเนี่ยน้องใบนี่แจ้งไปผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าขอทานเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยนั่งอยู่บนสะพานลอย
นะระบุข้อความบอกต้องถึงมือประชาชนที่ไปลากเจ้าหน้าที่ออกมาทำให้เป็นคดีมันอยู่ตรงอังรีดูนังค่ะทางเชื่อมระหว่างพารากอนไปเซ็นทรัลเวิลด์ใกล้ๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละค่ะนี่อันนี้เป็นเคสคล้ายๆกันไหมนั่นแหละใช่ใช่ไหมค่ะแต่งชุดนักศึกษาเนี่ยบังเอิญเบอร์พลาดเอาไว้ขนาดเดียวกันขอทานแบบที่เอาหมามาเป็นเครื่องมือก็มีนะมีค่ะเห็นบอกนี่เป็นรูปแบบใหม่เลยหรือเปล่าถนนสุขุมวิทค่ะระหว่างซอย30ทับ1อันนี้เป็นหญิงชาวกัมพูชามานั่งขอทานพร้อมกับหมาอีก2ตัวพอไปถามเธอบอกมาขอเงินเพื่อจะซื้อหาอาหารให้หมากินทีนี้พอถามละเอียดขึ้นเธอก็ยอมรับว่าเงินที่ได้ก็กินทั้งคนทั้งหมานั่นแหละแล้วก็บอกมานั่งขอทานจุดนี้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มรายได้เธออ้างว่าเธอได้300ถึง500นะคะแล้วเธอบอกจริงๆอ่ะได้ก็ไม่คุ้มหรอกบ้านไกลแล้วหมาขึ้นรถเมล์ไม่ได้ก็ต้องเหมารถกลับทีนี้ก็เลยถามว่าเธอเป็นต่างชาติใช่ไหมคะเป็นกัมพูชารู้ไหมแบบนี้ผิดกฎหมายเธอบอกรู้แต่มันหาเงินได้อ่ะก็ต้องทำส่วนหมาเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กถ้าคนไม่มีกินหมาไม่มีกินด้วยก็เลยต้องพาหมามาขอทานมาด้วยกันไปด้วยกัน10นาที